และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้หลายคนจับตาแล้วก็มองไปถึงว่ามันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นหรือไม่เพราะผลกระทบครั้งนี้แน่นอนละค่ะว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสหรัฐอิหร่านเท่านั้นแต่ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวงกว้างทั่วโลกเลยนะคะติดตามเรื่องราวนี้เพิ่มเติมได้จากรายงานพิเศษค่ะการสังหารพลตรีกาเซมโซเลมานีผู้บัญชาการกองกำลังคุสซึ่งเป็นสาขาของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดในอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่3มกราคมช่วยสุมไฟความขัดแย้งให้ขยายวงกว้างระหว่างสหรัฐและอิหร่านและผลกระทบอาจเลวร้ายเพราะคาดว่าจะต้องมีการแก้แค้นซึ่งแน่นอนว่าอาจจะนำ2ประเทศนี้ขยับเข้าใกล้การเผชิญหน้าโดยตรงอนาคตของสหรัฐในอิรักอาจมีปัญหาและยุทธศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะถูกทดสอบอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาถูกสังหารพร้อมกับนายอาบูมาดีอัลมูฮันดิสผู้บัญชาการนักรบหัวรุนแรงของอิรักที่มีอิหร่านหนุนหลังซึ่งชายทั้งสองคนถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษในการต่อสู้กับศัตรูที่แม้แต่สถานีโทรทัศน์ของอิหร่านก็เสนอข่าวยกย่องชื่นชมทั้งสองหลังรายงานข่าวการเสียชีวิตโซเลมานีคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยอิหร่านทำสงครามตัวแทนทั่วตะวันออกกลางโดยเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้นักรบที่อยู่ในสมรภูมิและคอยเป็นคนเจรจากับบรรดาผู้นำทางการเมืองการสังหารเขาจึงเป็นการขยายความตึงเครียดครั้งใหญ่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านกองกำลังคุสเป็นหนึ่งในกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิหร่านมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการทหารในต่างประเทศขึ้นตรงต่อผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนเดียวเท่านั้นเป็นเวลาหลายปีมาแล้วไม่ว่าจะอยู่ในเลบานอนอิรักซีเรียหรือที่อื่นๆโซเลมานีคือผู้บงการสำคัญในการขยายและส่งเสริมอิทธิพลของอิหร่านผ่านการวางแผนโจมตีหรือให้การสนับสนุนพันธมิตรของอิหร่านในแต่ละประเทศเพื่อเป็นแขนเป็นขาให้อิหร่านสหรัฐประกาศให้กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านเป็นองค์การก่อการร้ายต่างชาติในปี2562ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์กดดันในระดับสูงสุดเพื่อบีบให้อิหร่านเปิดการเจรจาโครงการขีปนาวุธและนโยบายนิวเคลียร์สหรัฐมองว่าโซเลมานีคือคนที่มือเปื้อนเลือดชาวอเมริกันแต่ในทางตรงกันข้ามเขากลับได้รับความนิยมอย่างสูงในอิหร่านและในด้านการปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาเป็นผู้นำของอิหร่านในการตอบโต้แรงกดดันของต่างชาติและมาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐบังคับใช้ด้วยจึงไม่ใช่เรื่องประหลาดใจแต่อย่างใดหากโซเลมานีจะอยู่ในความสนใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอิสราเอลด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสหรัฐเลือกโจมตีเขาในโอกาสที่เป็นใจการโจมตีด้วยจรวดต่อฐานทัพสหรัฐในอิรักหลายครั้งชื่อว่าเป็นฝีมือของอิหร่านมีผู้รับเหมาพลเรือนสหรัฐคนหนึ่งเสียชีวิตแต่ก่อนหน้านี้การปฏิบัติการของอิหร่านในการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียการยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐลำหนึ่งหรือแม้แต่การโจมตีครั้งใหญ่ต่อโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดิอาระเบียทั้งหมดล้วนแต่ยังไม่ได้ถูกตอบโต้โดยตรงจากสหรัฐแค่สหรัฐเก็บเอาไว้ในใจเท่านั้น God. And that's why I ask Congress to prohibit late term abortion จนกระทั่งมีการยิงจรวดโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักกระทรวงกลาโหมสหรัฐจึงตอบโต้ถล่มกลุ่มหัวรุนแรงที่เชื่อว่ามีอิหร่านหนุนหลังสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงเสียชีวิตไปหลายสิบคนจุดชนวนให้เกิดความโกรธแค้นจนมีการบุกเผาและโจมตีสถานทูตสหรัฐในกรุงบักแดดในการอธิบายถึงการตัดสินใจสังหารโซเลมานีกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้มุ่งเน้นที่จะสะสางบัญชีแค้นจากการกระทำในอดีตของโซเลมานีเท่านั้นแต่ยืนยันด้วยว่าการโจมตีครั้งนี้เพื่อเป็นการหยุดยั้งการโจมตีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในแถลงการของเพนตากอนบอกว่าพลตรีโซเลมานีกำลังที่จะวางแผนโจมตีนักการทูตและทหารสหรัฐในอิรักและทั่วทุกภูมิภาคสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือคำถามใหญ่สำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แทบไม่ต้องคิดเลยว่าจะไม่มีการตอบโต้อย่างรุนแรงจากอิหร่าน
แม้จะไม่เกิดขึ้นในทันทีมีความเป็นไปได้มากที่ทหารสหรัฐ 5,000 นายที่ประจำการอยู่ในอิรักจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านเหมือนในอดีตที่ผ่านมาความตึงเครียดจะเพิ่มสูงขึ้นในอ่าวเปอร์เซียซึ่งไม่น่าแปลกใจที่ผลกระทำเบื้องต้นคือราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นแน่นอนสหรัฐและพันธมิตรจะต้องมองหามาตรการป้องกันตนเองซึ่งทางรัฐบาลวอชิงตันก็ส่งทหารจำนวนเล็กน้อยเข้าประจำการที่สถานทูตในกรุงแบกแดดและยังมีแผนเพิ่มกำลังทหารเข้าตะวันออกกลางหรือเร็วหากจำเป็นซึ่งล่าสุดส่งเพิ่มอีก 3,000 นายแต่ที่เป็นไปได้ในการตอบโต้ของอิหร่านอาจจะมาในรูปแบบที่อิหร่านใช้ตัวแทนที่มีอยู่มากมายหลายกลุ่มในภูมิภาคซึ่งโซเลมานีสร้างเอาไว้และให้เงินทุนสนับสนุนอิหร่านอาจจะปลุกกระแสให้เกิดการประท้วงและปิดล้อมสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดอีกครั้งซึ่งจะทำให้รัฐบาลอิรักอยู่ในฐานะที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกและทำให้เกิดคำถามว่าสหรัฐจะอยู่อย่างไรในอิรักหรือไม่ก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดการประท้วงในที่อื่นๆพร้อมๆกับการโจมตีแต่การโจมตีผู้บัญชาการกองกำลังคุสเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงประสิทธิภาพและความสามารถของหน่วยข่าวกรองทหารสหรัฐแต่สิ่งที่ทำลงไปนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ฉลาดที่สุดสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่ขณะที่นักวิเคราะห์บางคนบอกว่าการสังหารโซเลมานีเป็นการประกาศสงครามกับอิหร่านของสหรัฐแต่ก็มีการวิเคราะห์กันต่อว่าไม่น่าจะถึงกับกระตุ้นให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3เพราะผู้เล่นสำคัญซึ่งอาจเข้ามาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งอย่างรัสเซียและจีนก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นสำคัญในดราม่าครั้งนี้จนต้องพาตัวเองกระโจนเข้าสู่ความขัดแย้งแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นติดตามกันตอนต่อไปก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเกิดสงครามหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมค่ะแต่ก็อย่าตื่นตระหนกกันนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ